ลาดบุญนิยมและตลาดอาริยะณชุมชนคนดีสาธารณะโพคีเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์กรุงเทพมหานครกองทัพธรรมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.และศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.ร่วมกันจัดงานตลาดบุญนิยมและตลาดอาริยะณชุมชนคนดีสาธารณะโพคีเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์กรุงเทพมหานครกำหนดเดือนละ1ครั้งโดยครั้งแรกตัวแทนกองทัพธรรมอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจัดเป็นกิจกรรมงานเพื่อฟ้าดินและงานตลาดอาริยะในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567เวลาประมาณ 8 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาของทุกวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยซึ่งจัดคู่ขนานกับงานเพื่อฟ้าดินและงานตลาดอาริยะ2567ณบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมบำเพ็ญถวายพ่อครูสมณโพธิรักษ์ในโอกาสที่พ่อครูได้สละสรีระสังขารอย่างสงบด้วยโรคชราในเช้าวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567เวลาประมาณ 6:40 น. 10 วินาทีณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในงานวันแรกอาจารย์หมอเขียวได้กล่าวเปิดงานในเวลาประมาณ 11 นาฬิกามีการนำพืชผักสวนครัวกว่า 5,000 ต้นเช่นมะเขือเปราะมะเขือยาวพริกโหระพาสะระแหน่กะเพรายี่หร่าเป็นต้นมาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าทุนต้นละ5บาทมีข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในครัวเรือนต่างๆเสื้อผ้าใหม่ขายต่ำกว่าทุนรวมถึงสินค้ามือสองเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของรักของห่วงของจิตอาสาที่วันนี้สละออกนำมาขายในราคาแล้วแต่จะให้หรือประมาณชิ้นละ20บาทเป็นต้นงานตลาดบุญนิยมและตลาดอาริยะครั้งที่2จัดเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่25และ26พฤษภาคม2567ซึ่งตัวแทนจิตอาสากองทัพธรรมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมณบริเวณทางเดินฟุตบาทหน้าเวทีคปท.เวลา 8 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาโดยอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนตัวแทนกองทัพธรรมอาแซมดินเลิศบุตรที่ปรึกษากองทัพธรรมและคุณตั้มพิชิตชัยมงคลตัวแทนคปท.ร่วมกันกล่าวเปิดงานในเช้าวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567เวลาประมาณ 8 นาฬิกา 30 นาทีซึ่งในงานครั้งที่2นี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆโดยรอบอย่างเช่นชาวชุมชนตลาดนางเลิ้งและชุมชนตลาดมหานาคตลอดถึงพี่น้องทางบ้านที่ติดตามข่าวสารทางออนไลน์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวมทั้งชาวชุมชนบุญนิยมบวรต่างๆเช่นสันติอโศกปฐมอโศกลานนาอโศกและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศได้มาร่วมบำเพ็ญในฐานะเป็นผู้ให้และผู้รับบ้างหรือเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับโดยประมาณมากกว่า500ท่านขึ้นไปการแบ่งปันขายสินค้าหลากหลายชนิดที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าทุนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงสินค้าในท้องตลาดราคาสูงชาวกองทัพธรรมจึงได้ช่วยกันบำเพ็ญโดยนำของกินและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของดีในระดับไร้สารพิษราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจมาขายในตลาดบุญนิยมในราคา4ระดับต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนและแจกฟรีอาทิเช่นข้าวสารวิถีธรรมไร้สารพิษผักพื้นบ้านและผลไม้ไร้สารพิษดอกเกลือรำข้าวถั่วธัญพืชต่างๆน้ำตาลน้ำมันน้ำยาซักล้างปิ่นโตเสื้อผ้าหมวกอาหารแห้งต่างๆเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเป็นต้นและสำหรับตลาดอาริยะขายราคาต่ำกว่าทุนเช่นต้นกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวถุงละ5บาทถึง10บาทซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีประหยัดสำหรับพี่น้องกรุงเทพมหานครที่สนใจทำกสิกรรมต้นกล้าจำนวน 1,500 ต้นขายหมดเกลี้ยงในวันแรก
และวันที่2เหลืออีก 1,000 ต้นขายได้เหลือเพียง200ต้นส่วนดินปลูกถุงละ20บาทขายหมดเกลี้ยงจนทีมจิตอาสาฐานกสิกรรมผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียวผักสดผักพื้นบ้านจากคลอง13กำละ5บาทถึง10บาทอาหารพร้อมรับประทานและซื้อกลับบ้านถุงละ5บาทและเสื้อผ้ามือสองในราคาบาทเดียวเป็นต้นตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ได้นำภาพและหนังสือมาร่วมแบ่งปันในราคา0บาทและตัวแทนศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.ได้นำไข่ไก่เบอร์0จำนวน 1,800 ใบมาขายในราคาฟองละ2บาทจากต้นทุนฟองละ4บาท85สตางค์เป็นที่ได้รับความสนใจและถูกใจของประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากอีกกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากคืออาจารย์หมอเขียวได้ร้องเพลงเปิดหมวกเล่นกีตาร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและจิตอาสาที่ได้มาร่วมงานพร้อมให้สาระการดำเนินชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายพึ่งตนเองได้ในวิกฤตเศรษฐกิจยุคนี้ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับทั้งอาหารกายและอาหารใจได้รับความสุขใจอิ่มใจที่ได้รับความแบ่งปันสิ่งดีๆและในวันที่2ของงานตัวแทนคปท.คุณตั้มพิชิตชัยมงคลและอาจารย์ที่ได้มาร่วมปราศรัยบนเวทีเป็นประจำก็ได้มาร่วมกิจกรรมร้องเพลงเปิดหมวกกันด้วยจิตอาสากองทัพธรรมและผู้มาร่วมงานได้ฝึกฝนการเสียสละแบ่งปันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เอาแต่ใจตนเองรู้สึกอบอุ่นและสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยิ่งขึ้นโดยหลักอปริหานิยธรรมที่ว่าพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันร่วมทำกิจกรรมพร้อมเพียงกันเริ่มทำห้าสอหลังเลิกงานอย่างเรียบร้อยขอเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับตลาดบุญนิยมและตลาดอาริยะครั้งที่3ณชุมชนคนดีสาธารณโภคีเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์เพื่อร่วมบำเพ็ญถวายคุณงามความดีแด่พระครูสมณโพธิรักษ์ในวันที่29และวันที่30มิถุนายน2567เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ